สวัสดีครับพบกับสุลุข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ไอเดรียนยันไม่เสียใจที่ย้ายหนีลิเวอร์พูลซบคู่แข่งในศึกพรีเมียร์ลีกกีเจนาฮูเวอร์นะครับกองหลังดาวรุ่งของวูลแฮมตันวันเดอร์เปิดใจว่าเขาไม่รู้สึกเสียใจที่ตัดสินใจย้ายออกจากลิเวอร์พูลเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตามการรายงานจากลิเวอร์พูลอีโคเซนเตอร์แบ็กในวัย19ปีนะครับได้การยกย่องจะก้าวขึ้นมาเป็นแนวรับชั้นยอดในอนาคตหลังจากย้ายมาร่วมทีมหงส์แดงเมื่อไม่กี่ปีก่อนอย่างไรก็ตามเจ้าตัวก็ถูกขายกับทีมมาป่าลอนดอนด้วยค่าตัวเพียงแค่9ล้านปอนด์หลังจากได้ลงสนามกับทีมชุดใหญ่ไป4เกมเท่านั้นมันไม่ใช่ตัวเลือกที่ง่ายนะครับแต่ก็ไม่ใช่ตัวเลือกที่ยากเช่นเดียวกันผมรู้สึกว่าผมคู่ควรจะได้ลงเล่นมากกว่านี้ที่ลิเวอร์พูลนั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมต้องตัดสินใจผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในอาชีพการค้าแข่งของผมแล้วในตอนนี้ด้วยมาอาการบาดเจ็บในตอนนี้ที่ลิเวอร์พูลคุณไม่รู้หรอกแต่ผมก็ไม่คิดแบบนั้นผมแค่คิดว่าถ้าทุกคนฟิตสมบูรณ์ผมก็จะได้มีโอกาสลงเล่นสักกี่เกมกันเชียวลิเวอร์พูลก็ยังคงเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมบางทีพวกเขาอาจจะมีแบ็คโฟร์ที่ดีที่สุดในโลกดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องยากที่ผมจะทะลุขึ้นไปสู่ชุดใหญ่และที่นี่กับบูมฮัมตันไอเดียของพวกเขานั้นดีมากๆผมจะได้มีส่วนร่วมกับทีมจริงๆเป็นผู้เล่นในทีมชุดใหญ่นั่นคือสิ่งที่ผมคาดหวังเอาไว้อยู่แล้วแต่ผมก็รู้ว่าผมยังทำได้ดีกว่านี้มันเป็นซีซั่นแรกที่ดีมากๆรอยคีนเต็ง1คุมเชลติกบูเจอร์ลาดรอยคีนนะครับอดีตกองกลางพันดุของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลายเป็นตัวเต็งในการเข้ามารับงานคุมทีมกลาสโกว์เชลติกยักษ์ใหญ่แห่งลีกสกอตแลนด์ในช่วงสัปดาห์นี้ตามการรายงานจากแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวทีมจะมาลายเขียวขาวนะครับเพิ่งแยกทางกับนิวเลนนอนออกจากตำแหน่งกุนซือเมื่อเดือนกุมภาพันธ์หลังจากที่ทำงานได้อย่างแย่และปล่อยให้กาสโกเรนเจอร์คู่ปรับสำคัญกลับมาทวงบัลลังก์แชมป์คืนได้สำเร็จภายใต้การคุมทีมของสตีวินจูลาเซลติกตกเป็นข่าวผัวพันกับผู้จัดการทีมหลายๆโดยมีชื่อของราฟาเอลเมเนเตสสตีฟคลาร์กและแฟรงค์แลมพาร์ดที่เพิ่งโดนเชลซีไล่ออกเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามบริษัทรับพนันที่ถูกกฎหมายของประเทศอังกฤษก็ได้ปรับอัตราเรารองใหม่โดยยกให้คิโน่เป็นที่หนึ่งที่จะเข้ามารับงานผู้จัดการทีมของยักษ์ใหญ่แห่งลีกสกอตแลนด์ในฤดูกาลหน้ารอยคีนเคยลงเล่นให้กับกาสโกเชลติกหลังอันดามแมนเชสเตอร์เต็ดแต่ก็เป็นเพียงแค่การค้าแข่งระยะสั้นๆโดยเขาลงเล่น10เกมยิงได้1ประตูก่อนที่จะแขวนสตั๊ดและเข้ารับงานผู้จัดการทีมซันเดอร์แลนด์และอิปสวิชทาวน์ก่อนที่จะผันตัวมาเป็นผู้ช่วยโค้ชให้กับทีมชาติไอร์แลนด์และอาร์เซนอลและนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ตามลำดับนะครับ2คน2ข่มกุนกันนิยามสไตล์การทำทีมของเป๊ปและคล็อปเป็นยอดกุนซือ2คมเฉือนขมอินคายกุนดูกันนะครับมีฟิลพร้อมเปรี้ยงของแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้คำนิยามถึงเป๊ปกอริลลาเจ้านายคนปัจจุบันและเจอร์กินคล็อปเจ้านายเก่าโคตรเสียนทั้งคู่แต่สไตล์ต่างกันอินคายกุนดูกันนะครับกองกลางของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดปากถึงประสบการณ์การร่วมงานกับเป๊ปกอริลลาในนายคนปัจจุบันและเจอร์กินคล็อปอดีตลูกพี่เมื่อสมัยค้าแข่งอยู่กับที่บอรุสเซียดอร์ทมุนด์ว่าต่างสไตล์กันอย่างชัดเจนแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือความเป็นโคตรอัจฉริยะแห่งวงการลูกหนังยุโรปแห่งปัจจุบันเปรียบเสมือนอาหยันและอามิง2ตัวเอกจากภาพยนตร์ชื่อดังต่างประเทศของฮ่องกงเรื่อง2คน2ข่มเมื่อปี2002ยินคายกุนดูกันเคยเล่นกับเจอร์กินคล็อประหว่างปี2011ถึง2015ร่วมคว้าแชมป์บุนเดสเยอรมันเดฟเอโพคาวอย่างละสมัยส่วนการร่วมงานกับเป๊ปเริ่มต้นเมื่อปี2016ถึงปัจจุบันกวาดแชมป์ไปทั้งหมด2พรีเมียร์ลีกอังกฤษ1 FA คัพและ3ลีกคัพซึ่งอินคายกุนดูกันได้สัมภาษณ์กับมิสเตอร์พอเตอร์เว็บไซต์ไลฟ์สไตล์ผู้ชายถึง2กุนซือคนเก่งนี้ว่าถ้าให้ผมนิยามถึงตัวลูกพี่เก่าอย่าง JK เขาเป็นโค้ชที่เร่าร้อนเต็มไปด้วยอารมณ์ร่วมเหมือนอย่างที่คุณเห็นนั่นแหละตอนที่กลุ่มลิเวอร์พูลส่วนโจเซฟเป๊ปกุลานั้นสไตล์ของเขาเป็นคนที่มักจะพัฒนาก้าวหน้าอยู่เสมอและการแสดงออกของเขาช่างสุขุมนุ่มลึกมากกองกลางชุดแชมป์โลกในปี2014กล่าวเท่าที่ผมสัมผัสทั้งคู่มีบุคลิกภาพโดดเด่นในแบบของใครของมันคลับมาแนวสร้างแรงจูงใจให้คุณไปลุยในสมรภูมิลบส่วนเป๊ปกุล่าก็ทำการบ้านอย่างหนักหน่วงเรื่องรายละเอียดแทคติกในเกมและต้องการให้มีแผนก่อนแข่งเสมอแล้วอยากเห็นทรงบอลที่ชัดเจนนั่นคือสาเหตุที่ทำไมเขาต้องการนักเตะที่ฉลาดยืดหยุ่นและมีความสารพัดประโยชน์นอกจากนี้มิฟิลสายเลือดตุรกียังพูดถึงการใช้ชีวิตของเขาที่เมืองแมนเชสเตอร์ถึงการอาศัยอยู่คอนโด
เดียวกับเป๊ปกุล่าแต่ก็ไม่ได้อึดอัดหรือทำตัวลำบากขนาดนั้นนะครับเพราะนอกเวลาทำงานก็เคารพความเป็นส่วนตัวของกันและกันตลอด5ปีที่ผ่านมานอกจากลุกอยู่ในสนามก็ไม่เคยห่างจากเป๊ปกุล่าเกินลิฟต์ชั้นเดียวแต่เชื่อไหมครับว่าผมแทบไม่เห็นเขาที่ตึกเลยนานๆครั้งจะเจอที่ลิฟต์หรือพื้นที่ส่วนกลางซึ่งเมื่อปะหน้ากันเราก็ต่างทำตัวง่ายๆเราต่างเคารพความเป็นส่วนตัวของกันและกันการใช้ชีวิตที่คอนโดก็ไม่ได้ลำบากเพื่อนๆคอยแวะเวียนมาหาเสมอเลยปรับตัวเข้ากับชีวิตที่นี่ได้เร็วอีกอย่างผมชอบสัมผัสชีวิตคนท้องถิ่นโดยผมชอบไปนั่งดื่มกาแฟที่ร้านประจำในเมืองฮวงดามีโอกาสคว้าตัวเอลิงส์บลอสฮาแลนด์เพิ่มขึ้นหลังอดีตประธานสโมสรเรอัลมาดริดทำใจแล้วว่าเขาไม่มีเงินไปแข่งกับลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบอนกาเดรอนนะครับอดีตประธานสโมสรเรอัลมาดริดก็ได้ออกมายืนยันอย่างชัดเจนอีกครั้งนะครับว่าเขารู้ดีว่าในเวลานี้สโมสรเรอัลมาดริดที่เคยเป็นสโมสรยักษ์ใหญ่และมีเงินมากมายซึ่งที่ผ่านมาทีมของเขาก็คือทีมที่สามารถซื้อนักเตะคนใดคนหนึ่งในโลกใบนี้ที่ต้องการได้แต่ในเวลานี้แม้ว่าตัวเขารู้ดีว่าทีมกำลังต้องการตัวเออร์ลิงสปอร์ตฮาแลนด์และโมเมดซาลาเข้าสู่ทีมแต่มันก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อีกแล้วที่เรอัลมาดริดจะมีเงินมากเพียงพอที่จะซื้อตัวนักเตะเหล่านี้มาร่วมทัพโดยณตอนนี้เรอัลมาดริดกำลังหมายตานักเตะอย่างเออร์ลิงฮาแลนด์เจเดนชันโชโมเมดซาลาและแฮร์รี่เคนแต่มันคือเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยที่เรอัลมาดริดจะหาเงินค่าตัวมาจ่ายให้กับต้นสกัดของตัวนักเตะเหล่านั้นดังนั้นผมจึงเชื่อว่าฤดูกาลนี้เรอัลมาดริดคงจะทำได้แค่นั่งมองทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปสนุกสนานกับการเลือกซื้อนักเตะชื่อดังเข้ามาสู่ทีมของตัวเองในช่วงตลาดหน้าร้อนนี้โดยท่านนั้นรามอนกาเดลอนนะครับก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ผ่านทางท็อกสปอร์ตเมื่อค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่าเรอัลมาดริดคือทีมที่มีข่าวลือเชื่อมโยงกับนักเตะดังๆอยู่เสมอเพราะเราเป็นสโมสรที่ดีที่สุดในโลกแต่สำหรับนักเตะที่น่าสนใจที่สุดในโลกในเวลานี้อย่างคิเลียนเอ็มบัปเป้กับฮาแลนด์นั้นผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลตัวจนเกินไปสำหรับพวกเรานั่นเพราะในตอนนี้เรอัลมาดริดไม่ใช่ทีมที่มีสภาพเศรษฐกิจที่ดีอีกต่อไปแล้วและเราเพิ่งทำการปรับปรุงสนามแข่งขันซานติโกเบอร์นาบิวครั้งใหญ่และเราก็ใช้เงินจำนวนมากในการจัดการกับเรื่องนี้ดังนั้นมันเป็นเรื่องยากมากที่พวกคุณจะได้เห็นบิ๊กดีลในช่วงตลาดหน้าร้อนนี้ที่ผ่านมาหลายปีนะฮะเรอัลมาดริดพยายามเซ็นสัญญากับผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกเข้ามาสู่ทีมเลยตลอดและก็ต้องยอมรับนะครับว่าทั้งเอ็มบัปเป้ฮาแลนด์หรือแม้แต่โมซาลาทุกคนก็อยู่ในเรดาร์ของเรอัลมาดริดมาโดยตลอดแต่เราต้องรู้จักตัวเองและดูว่าทีมของเราไม่ได้มีศักยภาพเพียงพอในการซื้อนักเตะที่ดีที่สุดในโลกเหล่านี้มาร่วมทีมได้ในฤดูกาลหน้ามันช่างเป็นเรื่องที่จะปวดและน่าเสียดายในโอกาสครั้งนี้จริงๆแต่ทีมของเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยกับสภาพเศรษฐกิจแบบนี้และจากคำพูดของรามอนกาเดลอนนะครับก็ทำให้สโมสรลิเวอร์พูลกลายเป็นอีกทีมที่มีความหวังในการคว้าตัวเออร์ลิงสปอร์ตฮาแลนด์ขึ้นมาในทันทีเราดูเหมือนว่าเรอัลมาดริดจะยอมแพ้กันเดี๋ยวนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก่อนหน้านี้ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ล้มเลิกความคิดที่จะดึงตัวเออร์ลิงสปอร์ตฮาแลนด์มาเริ่มทีมไปแล้วเช่นเดียวกันโดยณตอนนี้ทีมของเป๊ปกูดิล่ากำลังมองไปที่ดานนี่อิงส์ก่อนหน้าตัวเก่งของเซาท์เทมตันฉะนั้นจะทำให้ตอนนี้หลังจากตัดเรอัลมาดริดออกไปเป็นทีมล่าสุดก็เท่ากับว่าณตอนนี้เหลือเพียงแค่4ทีมเท่านั้นที่เออร์ลิงสปอร์ตฮาแลนด์เคยออกมาประกาศว่าเป็นตัวเลือกที่เขาสนใจไปร่วมทีมด้วยนั่นก็คือลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยูเวนตุสและบาเยิร์นมิวนิกและแม้ว่าสโมสรเชลซีจะพยายามเซ็นสัญญากับฮาแลนด์ด้วยเช่นเดียวกันอีกทีมแต่ก็ไม่มีคำพูดอะไรเพิ่มเติมจากปากของฮาแลนด์ว่าตัวเขาสนใจสโมสรเชลซีนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่26มีนาคมนะครับ